เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมการโกโจซาโตรุนั้นนะครับถึงต้องสู้คนเดียวในหลายครั้งด้วยล่ะเป็นเพราะว่าเฮียแกนั้นเก่งนะครับจนหญิงไม่อยากให้ใครมาช่วยเหลือนะครับหรือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีจริงๆที่ให้โกโจสู้ตัวต่อตัวนะครับดีกว่านะครับการใช้ 2-3 คนหรือ4คนก็ได้ในการช่วยโกโจนะครับในการไปรุมศัตรูนะครับไอเหตุผลนี้เนี่ยมันดูฟังขึ้นจริงๆหรือเปล่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องมหาเวทผนึกมารทั้งหลายเลยถ้าพูดถึงนะครับตัวละครที่มันเก่งเทพที่สุดของมาเวทผนึกมารเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยนะครับทุกคนก็จะการันตีเลยแหละว่าโกโจซาโตรุนี่แหละก็คือตัวเก่งตัวเทพตัวตึงนะครับที่มีความแข็งแกร่งระดับทะลุปลอดเลยนะครับแกร่งถึงขนาดที่คนอื่นนั้นเนี่ยเทียบไม่ติดเลยนะครับคือถ้าปลอดพลังเนี่ยโกโจเต็มร้อยนะครับผมว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะอยู่สัก20-30นะครับเผื่ออาจจะไม่ถึงได้ซ้ำคือมันเป็นความห่างชั้นกันสุดๆเลยกับความเทพของโกโจนะครับเมื่อเทียบคนด้วยกันเองนะในเหล่าบรรดานักใช้คุณไสซึ่งไอ้ความเก่งความแกร่งของเขานะครับจึงทำให้เราจะเห็นว่าในบางศึกและการเห็นว่าโกโจนั้นก็คือจะเป็นคนที่ใส่เดี่ยวในการต่อสู้คือเฮียแกนั้นก็จะสู้คนเดียวเลยนะครับทั้งที่นะครับมีผู้ใช้คุณไสคนอื่นมากมายแต่พวกเขาเหล่านั้นนะครับก็มักนะครับจะไม่ให้เข้าร่วมในการต่อสู้นะครับก็คือช่วยโกโจในการต่อสู้นั่นแหละซึ่งบางมุมอาจจะมองว่าโกโจนั้นโคตรเก่งโคตรเทพเลยนะครับคนอื่นน่ะไม่จำเป็นหรือถ้าเป็นอีกมุมนึงก็อาจจะมองได้ว่าโกโจหญิงก็เปล่าฟีลลิ่งแบบพอเก่งแล้วก็ห้าวแบบสู้คนเดียวไหวโดยที่ไม่ต้องการพึ่งพาคนอื่นนะครับซึ่งจริงแล้วมันก็สามารถมองมุมนี้ได้นะแต่นะครับในมหาเวทผนึกมารนั้นมันก็มีการอธิบายอย่างชัดเจนว่าทำไมกันนะครับในบางการต่อสู้และการโกโจนั้นสู้คนเดียวเหมาะกว่านะครับในการต่อสู้หลายๆคนซึ่งในคลิปนี้ก็จะยกตัวอย่าง2เคสแล้วกันเนาะก็จะมีเคสนะครับไม่ว่าจะเป็นศึกนะครับการต่อสู้ในอุบัติการณ์ชิบูย่าที่ทุกคนนั้นกำลังได้เห็นในอนิเมะนะครับกับอีกศึกล่าสุดเลยนะครับการต่อสู้ของโกโจที่ปะทะกับสุคุนะนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันเป็นประเด็นที่น่าคุยเหมือนกันนะเกี่ยวกับประเด็นนี้วันนี้ก็เลยจะมาพูดแบบจัดเต็มกันอย่างแรกเลยนะครับอย่างศึกล่าสุดเลยนะครับถ้าใครที่ติดตามมังงะของมหาเวทผนึกมานะครับก็จะเป็นศึกการปะทะกันของโกโจซาโตรุที่ปะทะนะครับกับราชาคำสาปอย่างสุคุนะซึ่งศึกนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับการวางหมากแล้วกันนะครับก็คือไม่ต้องการให้ใครนั้นไปยุ่งการต่อสู้กันระหว่างโกโจที่ปะทะกับราชาคำสาปอย่างสุคุนะในตอนนี้เป็นเพราะว่านะครับถ้าหากไปยุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้กันระหว่างไอ้2ตัวบัก2คนนี้เนี่ยน่าจะสร้างภาระนะครับให้กับโกโจมากกว่าซึ่งแน่นอนนะครับถ้าพูดแบบลอยๆแบบนี้เนี่ยมันก็คงจะไม่ค่อยเข้าใจใช่มั้ยมันจะเป็นภาระได้ยังไง2รุม1มันย่อมดีกว่า1ต่อ1อยู่แล้วสิถ้าในแง่คำพูดอ่ะอันนั้นอาจจะใช่นะครับ2รุม1มันต้องดีกว่า3รุม1มันต้องดีกว่าอยู่แล้วแต่ในแง่การปฏิบัติจริงๆนะครับจริงๆแล้วการต่อสู้กันนะครับก็คือโกโจปะทะกับสุคุนะตัวน่าจะเป็นผลดีนะครับกับโกโจมากกว่าถ้าให้ผมยกตัวอย่างทุกคนเข้าใจง่ายๆสมมตินะคุณเนี่ยก็คือกำลังไปที่ที่1นะครับแล้วก็โดนนักเลงมาหาเรื่องนะครับและข้างๆคุณเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นลูกคุณละกันหรือว่าเป็นเด็กละกันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับสถานการณ์มัน 2-1 เนี่ยถามว่าคุณจะเอาลูกคุณหรือว่าเด็กมาช่วยคุณในการต่อสู้หรือเปล่านะครับแน่นอนนะครับไม่มีทางอยู่แล้วคุณก็ต้องให้หนีไปนะครับเพราะคุณไปรุมเค้าเนี่ยเผลอๆเป็นภาระมากกว่าเดิมซะอีกคุณก็ต้องเป็นห่วงลูกคุณหรือว่าเด็กที่อยู่ข้างๆคุณใช่มั้ยอันนี้ก็กรณีเดียวกันคือการที่สมมตินะอายุตะที่ว่าเก่งๆใช่มั้ยแต่มันก็มีฝีมือนะครับที่ห่างชั้นจากสุคุนะอยู่แล้วซึ่งแน่นอนถ้าอายุตะไปช่วยโกโจในการไปต่อสู้นะครับกับสุคุนะเนี่ยมันเป็นปัญหานะครับกับโกโจมากกว่าอย่างเช่นโกโจนั้นก็คงจะไม่สามารถนะครับใช้ท่าของตัวเองที่รุนแรงนะครับใส่ในตัวของสุคุนะได้แบบจัดเต็มเพราะว่ากลัวแหละครับว่าเดี๋ยวยูตะเนี่ยจะโดนลูกหลงของตัวเองหรือเปล่านะครับสมมติถ้าตัวเองโจมตีไปนะครับหรือนะครับถ้ายูตะไปแบบเนี้ยบางทีสุคุนะนั้นอาจจะเล่นเหลี่ยมของตนเองนะครับจับตัวยูตะมาเป็นตัวประกันก็ได้นะครับก็คือการเข้าไปของยูตะเนี่ยมาทำให้โกโจยากลำบากแน่นอนในการต่อสู้และมันก็เป็นการเฉลยในตอนไปแล้วนะในตอนที่235กับการที่โกโจนั้นนะครับใช้ท่าสีม่วงหรือว่ามูราสกินะครับในการโจมตีเข้าใส่นะครับในตัวของสุคุนะนะครับซึ่งแน่นอนนะครับด้วยความที่ว่าเป็นการใช้ที่มันค่อนข้างหยาบๆแล้วกันนะไม่ได้แบบว่าเน้นสักเท่าไหร่นะครับจึงเกิดเป็นระเบิดวงกว้างซึ่งหากยูตะไปอยู่ตรงนั้นก็แน่นอนนะครับปุยแน่ๆนะครับพร้อมกับสุคุนะนะครับนี่แหละมันก็คือเหตุผลว่าทำไมการต่อสู้นะครับที่โกโจปะทะกับสุคุนะนั้นโกโจต้องสู้คนเดียวนะครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าโกโจหยิ่งอะไรนะครับแต่ด้วยสถานการณ์การต่อสู้ในเมื่อโกโจนั้นมันเก่งระดับทะลุปลอดแบบนั้นคนอื่นมาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยนะครับเพิ่มหรือว่าสร้างนะครับผลลัพธ์อะไรที่มันดีมากยิ่งขึ้นการที่อยู่ห่างจากโกโจให้โกโจสู้แบบจัดเต็มนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าซึ่งถือว่าอาจารย์เนี่ยอธิบายได้ดีมากๆเลยนะในเรื่องนะครับถึงแม้แกจะอธิบายเรื่องอาคมที่งงๆหน่อยในเรื่องเนี่ยแต่เรื่องนี้นะครับถือว่าทำได้ดีเลยทำให้เราเข้าใจแหละครับว่าทำไมการโกโจนั้นต้องสู้ตัวต่อตัวกับสุคุนะหรืออีกหนึ่งตัวอย่างละกันนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับในภาคอุบัติการชิบูย่าที่เรานั้นกำลังจะดูอนิเมะอยู่เนี่ยซึ่งแน่นอนนะครับภาคอุบัติการชิบูย่านั้นเป็นภาคที่โกโจนั้นนะครับก็โชว์ความโดดเด่นของตนเองละกันเราจะไม่บอกนะว่าผลลัพธ์เป็นยังไงแต่ในภาคนี้เราจะเห็นว่าโกโจนั้นคือต้องเข้าไปคนเดียวแต่อันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเงื่อนไขนะครับที่โกโ
จนั้นแบบว่าเอ้ยฉันสู้คนเดียวดีกว่านะครับมันจะเป็นเงื่อนไขที่ว่ามีการกางม่านนี่แหละซึ่งไอ้ม่านนี้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขเลยครับว่าให้คนนั้นเข้าได้คนนี้เข้าไม่ได้ซึ่งเงื่อนไขเลยก็คือให้โกโจเข้าได้เป็นเพราะว่าไอ้พวกเจ้าเคนจาคุเนี่ยมันต้องการใช้แผนนะครับในการจัดการโกโจก็เลยสร้างเงื่อนไขนี้มานะครับให้โกโจเข้าได้คนเดียวนะครับส่วนคนอื่นเนี่ยก็ต้องไปทำเควสข้างนอกนะครับก็คือเควสเนี่ยที่สามารถทำลายม่านนี้นะเพื่อเข้าไปให้ได้แต่ในท้ายที่สุดแล้วนะถามผมนะในท้ายที่สุดแล้วการต่อสู้จริงๆนะครับผมว่าก็มีแค่โกโจเท่านั้นแหละที่จะสามารถต่อสู้ในจุดๆนั้นได้เพราะอย่าลืมว่ามันมีประชาชนอยู่ตรงนั้นเยอะมากๆเลยใช่ไหมซึ่งแน่นอนไอ้คนที่แบบว่าไม่ได้มีการต่อสู้ที่เก่งจริงๆหรือมีประสบการณ์มากเท่าโกโจเนี่ยผมว่ามันจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากกว่าเดิมแน่นอนก็คืออาจจะโดนลูกหลงในการโจมตีเราเห็นได้ชัดนะไอ้ไทยในภาคเนี่ยในภาคชิบูย่านะโกโจเนี่ยจะไม่ใช่อาคมของตัวเองในการต่อสู้หมายถึงว่าไม่ได้ใช้อากาศหรือว่าอะไรในการโจมตีแบบเป็นพุ่งๆโจมตีระยะไกลแต่จะเน้นนะครับใช้พลังกายในการต่อสู้แทนเพราะเนี่ยแหละมันก็คือประสบการณ์ของโกโจหรือแม้กระทั่งกับการที่โกโจนั้นนะครับจะกางการอาณาเขตของตัวเองนะครับซึ่งปกติอาณาเขตนี้เนี่ยถ้ากางไปคนตุยแน่นอนแต่เฮียแกนนั้นก็มีการประเมินสถานการณ์แหละครับว่ากางกี่วิดีนะกางประมาณนี้เนี่ยกำลังโอเคแล้วซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็เป็นประสบการณ์ทั้งหมดของโกโจในการทำนะครับซึ่งจะบอกว่าโกโจเนี่ยยิงอะโบยเก่งแล้วจะต่อสู้คนเดียวไม่ใช่นะเพราะในท้ายที่สุดแล้วถ้าเราดูด้วยบริบทของเรื่องโกโจเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่แกเก่งก็จริงนะแต่แกนั้นเนี่ยบางทีจะไม่ลงไปทำภารกิจเองเป็นเพราะว่าแกนั้นเชื่อมั่นในลูกศิษย์ของตัวเองเชื่อมั่นว่าการที่มียุคสมัยใหม่ขึ้นมานั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าแกก็พยายามปั้นคนนู้นคนนี้มานะครับให้เป็นยุคสมัยใหม่ในโลกของผู้ใช้คนใสเป็นเพราะว่าแกนะครับก็เชื่อมั่นแหละครับว่าถ้ายิ่งมีคนใหม่ๆเข้ามาจะทำให้โลกนี้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับดีกว่าไอ้พวกแก่ๆเนี่ยที่อยู่บนหิ้งนะครับที่พวกนั้นเนี่ยไม่ทำหาเหวอะไรเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นอุดมคติและการของโกโจนะครับแล้วทุกคนคิดยังไงนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับประเด็นนี้จริงๆเนี่ยก็เป็นประเด็นเหมือนที่ผมพยายามพูดอธิบายแล้วกันว่าทำไมนะครับโกโจเนี่ยถึงต้องสู้คนเดียวด้วยมันก็ด้วยเหตุผลบริบทของเรื่องนะครับจริงๆถ้าย้อนกลับไปไอ้ภาคซีโร่ก็ได้นะที่เป็นมูฟวี่ทุกคนได้ดูเนี่ยจริงๆในภาคนั้นโกโจก็ไม่ได้สู้คนเดียวนะมันก็มีสู้กันหลายๆคนนะครับมันก็บ่งบอกได้แหละครับว่าจริงๆแล้วโกโจก็ทำงานเป็นทีมได้นะครับแต่อยู่ที่สถานการณ์ในการต่อสู้เท่านั้นบางสถานการณ์มันก็สู้เป็นทีมได้หรือบางสถานการณ์นะครับก็ควรใช้โกโจสู้คนเดียวด้วยความที่ว่าโกโจนั้นเก่งแล้วก็เทพนะครับจนเป็นที่ยอมรับของทุกคนในโลกผู้ใช้คุณไสนะครับและทุกคนคิดว่าไงกันบ้างกับประเด็นนี้นะครับก็คอมเมนต์แสดงความเห็นมาข้างล่างนี้เยอะๆได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ